มทุกท่านวันนี้จะมาทำเมนูอาหารยำนะคะยำกุ้งตีนไก่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนะคะเราเอาเฉพาะว่าที่บ้านเรามีอะไรแล้วก็เอามาทำอันนี้อุปกรณ์นะคะวัตถุดิบนี่นะคะเราเอาไปลวกน้ำนะคะให้น้ำเดือดร้อนแล้วก็เอาลงไปแล้วรีบตักขึ้นนะคะถ้าอยู่นานแล้วจะเละนะคะอันนี้ก็หัวหอมใหญ่นี่มะเขือเทศต้นหอมผักชีเราค้นมาในตู้เย็นนะคะเพื่อจะต้องการให้ตู้เย็นนั้นล้างแล้วก็จะมีน้ำมะนาวมะนาวสดอันนี้ที่ถ้าเราตำเอาไว้นะคะคกอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะที่เราตำน้ำพริกเอาไว้นะคะนี่นะคะการตำนะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามายำนะคะแล้วก็จะตักนะคะตักที่ตรงนี้แหละเราจะตำไม่ละเอียดนะคะกรณีถ้าเราไปข้างนอกนะคะเราไม่มีอุปกรณ์เลยเยอะเรามีกระเทียมหัวหอมอะไรแค่นี้เราก็ทำง่ายนะจ๊ะแล้วเราก็เดี๋ยวใส่พริกป่นนะคะให้เผ็ดนะคะเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะคะไม่ใช่เผ็ดร้อนหรอกร้อนจริงๆจ้ะI'm not sure.
อะไรมากนะคะนี่แหละจ้า
แซ่บมากๆเลยจ้ามากินจังมากินจังมากินจังอร่อยอร่อยหอมวิตามินมากค่ะหอมแบบส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยพยานอันตรายทั้งหลายและโรคร้ายนะคะขอให้ชีวิตครอบครัวหรือมีครัวเรือนนะคะมีความสุขนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะยำรสแซ่บๆกุ้งตีนไก่นะคะของเราจะเรียกกุ้งตีนไก่นะคะรสแซ่บๆสะเทือนอกสะเทือนใจนะคะไปเลยนะคะสะเทือนอกสะเทือนใจไปเลยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ